สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการสอน POP ครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูเรื่องของ this นะครับ this คำนี้คืออะไรนะครับให้เราสร้างไฟล์ใหม่นะครับชื่อว่า this this เป็นการเรียก property หรือเรียก method ในคลาสเดียวกันนะครับในคลาสเดียวกันโอเคนะครับเราสร้างคลาสใหม่คลาสชื่อว่ามัมนะมีคลาสแม่นะคลาสนี้เป็นคลาสแม่แล้วก็มี property ก็เป็น public ชื่อว่า string nameแม่มีชื่อแม่ก็มีนามสกุลโอเคแม่ก็มีอายุเสร็จแล้วพฤติกรรมของแม่ก็นะครับสอนพฤติกรรมของแม่ก็ public function teach แม่ก็มีที่สอนนะพฤติกรรมของแม่ทีนี้ถ้าเราอยากเรียกออบเจกต์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยเราใช้คำสั่ง this ครับเช่น string this แบบนี้ให้กำหนดให้ name เท่ากับ mum ครับชื่อแม่ string thisdot l name นะครับกำหนดค่าให้เขาแบบนี้ l mum ละกันกำหนดอีก string this นะครับเป็นอายุแม่มีอายุ45ปีนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้เรายังเรียกฟังก์ชันหรือว่าเรียกเมธอดได้เหมือนกันนะครับโอเคเราจะลองมาสร้างคลาสใหม่ครับเราสร้างออบเจกต์ขึ้นมา string mum นะครับเท่ากับ new mum แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เรียกใช้เลยครับ string mum ชี้นะครับ teach แบบนี้ที่ไม่ถอดนะครับคือเรามีการกำหนดค่าเฉยๆพอกำหนดเสร็จแล้วเราก็เรียกนี่ว่าชื่อ set mum ก็มีเมธอดอีกตัวนึงฟังก์ชัน get mum เป็นการแสดงข้อมูลออกมารอขอยุบตัวลงก่อนนะครับเป็น public สักหน่อย get mum ก็จะเป็นการแสดงค่าออกมาก็ echo string this dot name เสร็จแล้วเซตโค้ด DR ใช่ไหมโอเคเสร็จต่อไปก็เซตโค้ด string this แบบนี้ไปเรียกนามสกุลมาก็เซตโค้ด DR นะครับสุดท้ายก็เซตโค้ด string this ไปเรียกS อายุมาแบบนี้เสร็จครับมาข้างนอกเราก็สร้างคลาสขึ้นสร้างออบเจกต์ขึ้นมาstring mum เท่ากับ new mum แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เรียกใช้ครับ string mum ชื่อว่า set ก่อนกำหนดค่าพอ set เสร็จปุ๊บก็ get ออกมานะครับ get mum โอเคแบบนี้โอเคเรารันดูนะครับที่ขวา runก็จะได้แบบนี้มัม L มัม45เพราะว่าเราใช้ string this เพื่อไปดึง property ในคลาสตัวเองมาครับคำสั่ง set mum คือไปบอกว่า property ชื่อ name เนี่ยเป็นอันนี้ property L name เป็น L mum property age เป็น45พอเรา get แล้วก็
get property ที่เราได้กำหนดไปนะครับก็อันนี้คือวิธีการใช้ตัวแปรชื่อว่า this นะครับตัวแปร this ตัวนี้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ